แฟนเพจ Facebook สมัครบนมือถือด้วยตัวท่านเองได้อย่างง่ายๆแล้วเดี๋ยวตามหนึ่งเข้าไปดูกันเลยนะครับแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้หนึ่งด้วยนะครับแล้วพบกันในคลิปนะครับเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยนะครับสำหรับท่านที่ต้องการอยากจะมีแฟนเพจ Facebook เอาไว้ใช้นะครับเพื่อร้านค้าหรือว่าทำเป็นองค์กรศาสนาหรือบริษัทอะไรก็ได้นะครับแล้วแต่ตรงนั้นก็ที่จะนำไปใช้กันนะครับอย่างแรกนะครับทุกท่านจะต้องมี Facebook เป็นของตัวท่านเองก่อนนะครับพอเรามี Facebook เสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับให้เข้าไปที่ Facebook ของท่านผู้ชมเองก่อนเลยครับพอเปิดเข้ามานะครับจะอยู่หน้าไหนก็ตามอยู่หน้าฟีดก็ตามนะครับฟีดก็คือแบบนี้ครับกดโฮมปุ๊บมันก็จะไปที่หน้าแบบหลากหลายเพื่อเราโพสต์อะไรต่างๆนานานะครับก็จะเป็นประมาณนี้นะครับให้ท่านผู้ชมนะครับไปที่ขีดขีดมุมขวามือของท่านผู้ชมเนี่ยครับจะเห็นขีดขีดอยู่ขีด3ขีดเนี่ยครับกดขีด3ขีดนี้เลยครับกดเสร็จนะครับให้เลื่อนจะเจอคำว่าเพจอยู่เนี่ยครับที่เป็นรูปธงนะครับตัวเพจกดเข้าไปเลยครับให้เราไปกดที่สร้างตัวนี้ครับจะมีเครื่องหมายบวกเห็นไหมครับเรากดไปเลยครับพอมาถึงหน้านี้นะครับมากดตรงนี้เลยครับกดเริ่มต้นในหน้านี้ให้เราตั้งชื่อเพจเราอยากจะใช้ชื่ออะไรเราก็กำหนดตั้งไปได้เลยครับเราก็มากดตรงนี้ครับแล้วก็พิมพ์ชื่อเพจลงไปครับ1ก็จะตั้งชื่อเพจลงไปนะครับครู1สอนดี1ก็จะตั้งชื่อเป็นตัวนี้นะครับครู1สอนดีเพจตัวนี้นะครับ1จะสร้างเอาไว้เลยนะครับท่านใดที่ใช้ Facebook อยู่นะครับอยากจะติดตาม1ก็จะตั้งชื่อเป็นครู1สอนดีไว้นะครับกดติดตามกดไลค์กดแชร์ความรู้ดีๆนี้ๆไว้ให้ด้วยนะครับตั้งชื่อเสร็จแล้วนะครับให้ยกเป็นแบบนี้นะครับแล้วกดถัดไปครับเสร็จแล้วเราก็มาเลือกหมวดหมู่หมวดหมู่ในที่นี้นะครับเราก็จะเลือกตามเหมาะสมของเพจเรานะครับเพจเราต้องการทำทางด้านไหนนะครับเราก็เลือกนะครับเป็นธุรกิจในท้องถิ่นบริษัทและองค์กรนะครับเดี๋ยวเลือกเป็นบริษัทและองค์กรเลือกหมวดหมู่ย่อยโครงการเพื่อสังคมเสร็จแล้วก็กดถัดไปครับตรงนี้เขาจะให้เราเพิ่มเว็บไซต์ลงไปนะครับเว็บไซต์ในที่นี้นะครับถ้าเรายังไม่มีเราเว้นไปเลยก็ได้ครับกดถัดไปก่อนนะครับในส่วนของเว็บไซต์เนี่ยเดี๋ยวหนึ่งจะพาแนะนำไปในคลิปต่อๆไปนะครับเพราะว่าในเรื่องของการทำเพจ Facebook แฟนเพจเนี่ยจะมีอีกหลายตอนนะครับอีกหลาย EP เลยครับอันนี้เป็น EP แรกนะครับกดถัดไปก่อนเลยครับส่วนเว็บไซต์นี้เดี๋ยวเรามาเพิ่มทีหลังได้นะครับเพราะหนึ่งจะต้องพาทำก่อนกดถัดไปทีนี้เราก็จะเพิ่มรูปโปรไฟล์นะครับกดตรงนี้กดอนุญาตซึ่งในเครื่องเราจะต้องมีรูปอยู่นะครับเราก็ไปเลือกรูปมานะครับกดเลือกนะครับติ๊กถูกเสร็จแล้วกดเรียบร้อยเขาก็จะกำหนดขนาดนะครับว่าจะเอาขนาดนี้นะครับก็กดบันทึกครับครับรูปก็จะมาอยู่ตรงนี้แล้วนะครับทีนี้กำลังอัปโหลดนะครับเห็นไหมครับเขาก็อัปโหลดแล้วว่าเมื่ออัปโหลดเสร็จแล้วนะครับสังเกตจะเห็นเป็นคำว่าถัดไปเป็นสีน้ำเงินอยู่แล้วนะครับตรงนี้แล้วกดถัดไปเลยครับพอมาถึงตรงนี้นะครับเขาจะให้เราใส่รูปหน้าปกนะครับเราก็เพิ่มรูปหน้าปกลงไปก็มากดเพิ่มรูปหน้าปกครับกดเข้าไปตรงนี้เลยครับกดตัวนี้นะครับแล้วก็กดเรียบร้อยครับภาพที่ออกมาจะเป็นแบบนี้นะครับถ้าโอเคเราก็เลือกกดบันทึกได้เลยครับเมื่อได้ตามนี้เสร็จแล้วนะครับตัวแถบด้านล่างจะเป็นสีน้ำเงินเขาจะบอกไปที่เพจแล้วก็กดไปที่เพจได้เลยครับเขาก็จะมีข้อความแจ้งเตือนขึ้นมาอีกนะครับขั้นตอนถัดไปที่สำคัญเราก็กดถัดไปครับพอกดถัดไปเสร็จนะครับตรงนี้เนี่ยเขาจะให้เราเชิญเพื่อนเราก็สามารถกดเชิญเพื่อนใน Facebook ของเราได้เลยนะครับซึ่งใน Facebook ของเราเนี่ยเรามีเพื่อนเท่าไหร่เราก็ไปกดเชิญได้นะครับวิธีการกดเชิญนั้นเนี่ยเราก็กดเลือกได้เลยครับกดเชิญตรงนี้ครับกดสีน้ำเงินเข้าไปเสร็จปุ๊บนะครับเราก็กดเรามีเพื่อนกี่คนนะฮะแล้วก็กดเลือกนะครับพอกดเลือกเสร็จปุ๊บเนี่ยคำขอคำสั่งเนี่ยเขาจะไปเชิญหาคนที่เป็นเพื่อนเรานะครับซึ่งเขาจะตอบรับหรือไม่ตอบรับขึ้นอยู่กับทางเขานะครับถ้าเขาตอบรับจำนวนตัวเลข
ที่มาติดตาม Facebook Fanpage ของท่านผู้ชมก็จะเพิ่มขึ้นครับในที่นี้ยกตัวอย่างอันนึงนะครับแล้วก็กดส่งคำเชิญครับสีน้ำเงินด้านล่างนี่ครับตอนนี้คำเชิญเราก็ไปแล้วทีนี้ให้เรามาดูในส่วนของการเพิ่มปุ่มเนี่ยครับเป็นบวกเพิ่มอยู่ใช่ไหมครับกดเข้าไปมันก็จะมีตัวเลือกให้เลือกเห็นไหมครับท่านผู้ชมก็สามารถเลือกได้เลยครับว่าจะเอาแบบจองเลยเลือกซื้อเลยโทรเลยติดต่อเรานะครับส่งข้อความเนี่ยครับก็จะเป็นแบบนี้ส่งอีเมลนะครับโทรหาเราชมวิดีโอเห็นไหมครับเรียนรู้เพิ่มเติมนะครับก็จะเป็นแบบนี้นะฮะในที่นี้หนึ่งเน้นเกี่ยวกับงานสอนหนึ่งก็จะเป็นเรียนรู้เพิ่มเติมนะครับก็กดไปพอกดเรียนรู้เพิ่มเติมเสร็จปุ๊บเขาก็จะให้ใส่ลิงก์นะครับลิงก์เว็บไซต์นะครับแล้วก็ใส่เว็บไซต์เข้าไปนะครับใส่เสร็จแล้วก็กดสร้างครับก็จะเป็นปุ่มเรียนรู้เพิ่มเติมแล้วครับเห็นไหมครับขึ้นอยู่กับท่านผู้ชมจะใส่เป็นปุ่มอะไรนะครับเนี่ยครับก็เสร็จแล้วครับเราก็ได้ Facebook Fanpage เพื่อนำมาใช้แล้วนะครับรายละเอียดต่างๆเนี่ยให้รอติดตามชมในคลิปต่อๆไปนะครับเดี๋ยวหนึ่งทำคลิปมาแนะนำให้นะครับสงสัยติดขัดยังไงก็ฝากคำถามไว้ด้านล่างของใต้คลิปนี้ไว้ได้นะครับติดตามเทคนิคดีๆได้ใน1 Mobile มุกเหล็กบน Channel ของ YouTube นะครับฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์คลิปดีๆมีสาระด้วยนะครับสวัสดีครับ